สวัสดีผู้ชมและนี่คือรายการที่จะพาทุกท่านนั้นรู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องวันนี้มาอยู่กับพวกเราเช่นเคยกับเดคอชินท่ามาต่อไปต่อบริบทธรรมท่านผู้ชมเมื่อวันกับเรื่องวิญญาณหรือว่าสิ่งที่ลึกลับอยู่ตามออมแอมปานหรือว่าตามตัวของพวกเรานี่ทุกคนแน่นอนอาจจะบ่เห็นเป็นสิ่งที่บ่เชื่อบางท่านก็อาจจะเชื่อไปตามๆกันประมาณนี้และมื้อนี้พวกเราก็มีอีกหนึ่งท่านที่มีประสบการณ์ในการเจอเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกี่ยวกับเรื่องวิญญาณเรื่องร้อนๆมานั่งสัมผัสกับรายการคู่บ่าวเฮาขอต้อนรับท่านโอบะปะทิโถสวัสดีสบายท่านผู้ชมนี่คือท่านโอบะเนาะก่อนเมื่อจะท่านโอบะว่าท่านนั้นมีอาการในการที่แปลว่าสัมผัสได้ถึงเกี่ยวกับวิญญาณได้มาดลนานกันได้แล้วเจ้าเนาะก็ข้าพเจ้าก็สัมผัสเรื่องพูดพี่วิญญาณนี้เนาะตั้งแต่ตอนน้ําน้อยตั้งแต่ตอนข้าพเจ้าได้3เดือนเจ้าก็ในเวลาตอนอันก็จะข้าพเจ้าจะมักเห็นในเวลารู้สึกในเวลาประมาณ 1:00 น 2:00 นตอนดึกเนาะดึกๆเลยเจ้ามาแล้วแล้วก็บางครั้งก็ได้ยินเสียงคนห้อยห้วนโอ้แบบห้องห้าขมซวยเรือก็คือแบบอาจจะเป็นพูดพี่วิญญาณที่มาข้อส่วนบุญมาแย่งตอนเจ้ามาแล้วแต่ตอนขณะเว้านี้ข้าพเจ้าก็คนลุกแล้วเนาะแม่นๆเพราะว่ามาดึกๆแบบนั้นเจ้าห้องห้อยห้วนข้าพเจ้าก็ยานแล้วก็เลยบ่สร้างเฮ็ดได้ก็มีแต่นอนหลับก่อนอ๋อก็คือนอนหลับไปทําตาไปก่อนนั่นแหละแต่ว่าในเสียงคนนั้นยังฮู้ว่ามีไพ่ที่แบบได้ยินนําเฮาบ่ก็เรื่องนี้ก็บุ่ยพระยินเพราะว่าข้าพเจ้าอยู่นํากันก็10คนก็บุ่ยพระยินมีแต่คือว่าจะมีแต่ท่านโอบะที่ว่าสามารถสัมผัสวิญญาณหรือว่าเสียงคนนั้นได้เจ้าเราเคยบ่ที่แบบว่านอนกลางคืนแล้วแบบว่าต้องฝันน่ะจริงแปลกๆอยู่ประมาณเจ้าก็ก็ข้าพเจ้าก็เคยรู้สึกแล้วก็เคยฝันเนาะว่ามีหญิงสาวคนนึงชุดสีขาวมายืนอยู่ปลายเตียงอยู่ปลายเตียงเลยเจ้าแล้วก็ยืนจ้องหน้าข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ยานเนาะยานแล้วข้าพเจ้าก็เอาผ้าห่มปกหัวแต่ก็โอ๊ยใจบ่ได้ก็เลยว่าปื้ดเบิ่งจักยักครูเป็นไพ่แม่แล้วจักครูเป็นไพ่หน้าคนบ้านเดียวกันบ่หรือว่าคนต่างถิ่นเนาะก็คือเป็นยังต้องมาห้าเห่าตลอดเลยเจ้ามาแล้วพอดีข้าพเจ้าก็จ้องหน้าขึ้นแล้วผู้หญิงคนนั้นก็เลยว่าสิจะอย่าบอกว่าผู้ที่คอยมาห้อยห้วนคอยที่มาให้ท่านโอบะได้ครับฮู้ถึงพลังงานนั้นได้มาบอกว่า444ก็คือเป็นการมาบอกรหัสลับหรือว่ามาบอกเกี่ยวกับห้วยกับท่านโอบะก็เลยให้ท่านโอบะนั้นถึงเจ้าถึงห้วยกินถึงห้วยกินเจ้ามาแล้วถึงห้วยกินข้าพเจ้าก็หมดตนหมดตัวเลยแม้แต่เครื่องจินุงก็เกือบบ่มีแล้วยังบ่อีกครั้งนั้นเนี่ยบ่พอข้าพเจ้าก็ไปเฮ็ดเวียกอยู่ห้องการเนาะตั้งแต่ตอนอยู่เฮ็ดเวียกห้องการก็ยังรู้สึกตอนนั้นก็มีคนอยู่นํากันประมาณ5คน5คนที่ว่าอยู่ในห้องการนั้นในตอนนั้นเวลาประมาณเท่าใดตอนนั้นก็ประมาณเวลา 5:00 จ้ะ 5:00 ตอนที่ว่าใกล้จะแจ้ง5:00 แหง5:00 แหงจ้ะบ่ทันขั้นแจ้งเนาะบ่แจ้งบ่เฮ็ดเวียกอ๋อคือแล้ว5:00ตอนแจ้งแม่แหละก็คือ5:00แหง5:00แหงก็คือว่าประมาณ5คนกําลังเฮ็ดเวียกอยู่เจ้าแล้วก็ตอนนั้นจะเป็นคอนโดบ่หรือว่าเป็นเฮือนเป็นหยังเป็นแบบห้างธรรมดานี่แหละห้างธรรมดาเจ้าแล้วก็เฮ็ดเวียกไปนํากันอยู่นํากัน5คนเราข้าพเจ้าก็เฮ็ดเวียกตามปกติเนาะก็อยู่เกิดมาก็อยู่ๆก็มีไฟดับลงมาปั๊บนึงข้าพเจ้าก็ตกใจอ๋อมาอีกแล้วรอบนี้เขาเฮ็ดเวียกอยู่ปั๊บๆโดยบ่ฮู้ซะเฮ็ดก็คือไฟมันดับพับเจ้าแม่แหละทุกคนในที่นั้นก็คือตกอกตกใจตกใจแต่ว่าสิ่งที่เป็นอันดีกว่านั้นก็คือข้าพเจ้าตกใจกว่าเพิ่นเพราะว่าข้าพเจ้าเคยรู้สึกมาแบบมีหลายครั้งแล้วเนาะก็คือว่ามันต้องเจออีกแล้วแม่แล้วต้องเจออีกแล้วในขณะนั้นท่านเห็นได้ต่อก็ข้าพเจ้าก็ตับขาขึ้นมาก็แล้วสวดมนต์ก็แล้วจมมนต์ว่าขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆให้พักสมักษาเฮาก่อนเจ้าแม่แหละก็ให้พักสมักษาหลังจากมาข้าพเจ้าก็โอ้เอใจบ่ได้ก็เยียบลงไปอย่าบ่ได้มาเยียบลงไปบนกองโต๊ะนั้นเจ้าแม่แล้วก็เห็นเลยสิ่งที่ว่าท่านโอบะเลี้ยวลงไปกองโต๊ะคือว่าเห็นอย่าบอกได้ว่าเป็นเห็นวิญญาณเห็นหยังต่างๆเห็นติดของข้อยแหละเพราะว่าติดให้ไปเตะสายไฟก็คือว่าไปเตะสายไฟเจ้าแม่แล้วก็ข้าพเจ้าก็ยังบ่พอเท่านั้นข้าพเจ้าก็เลี้ยวขึ้นไปเห็นอีก5คนยืนเบิ่งหน้าข้าพเจ้าว่าเป็นวิญญาณบ่แม่นเป็นหยังคนมาเบิ่งท่านว่าเจ้าเฮ็ดหยังไปเตะสายไฟหยังก็คือเฮ็ดไฟมันมอดเจ้าแม่แหละสรุปแล้วก็บ่เกี่ยวกับวิญญาณบ่เกี่ยวกับวิญญาณเลย
มือต่างๆครับท่านผู้ชมแต่ว่าตอนนั้นก็แล้วแต่มื้อนี้พวกเราก็ต้องขอเข้าใจกับท่านโอบะปฏิโทหลายๆที่ว่าได้เสียสละคุณค่ามาให้กับคนสมาชิกพวกเราแล้วก็ได้เล่าเรื่องประสบการณ์บางอันกันที่ว่าเฮ็ดให้คนน่าลุกเลยท่านผู้ชมนี่แหละเนาะว่าบ่ถือกับไผก็จะบ่รู้สึกถ้าว่าเรื่องแบบนี้เฮาบ่เชื่อก็บ่ต้องลบลู่เนาะเพราะว่าอาจจะมีแท้แล้วก็อาจจะมีในครั้งต่อไปจะมีเรื่องในครั้งต่อไปเนาะวันนี้ก็ต้องขอขอบใจกับท่านโอบะปฏิโทหลายๆเนาะสบายดีครับสบายดีสบายดีอ้ายอ้าวสบายดีแต่ยังไงผู้ป่วยของข้อยเป็นโรคจิตอ้าวเกี่ยวกับเส้นเอ็นบ่ดีแล้วนี่จิตประสาทมันจิตร้อนจิตร้อนกับจะอะไรได้ต้องมาโดนอะไรนี่นี่อย่าหม้อว่านี่เจ้าหน้าที่ว่ะนี่เจ้าแม่นอือไปกับหม้อมื้อหน้าเราบ่ต้องมาไปเอาไปครัวเฮ้ยทีมงานมันเพิ่นติดต่อมาก็เฮ้ยจะบ่บอกกันแหน่เฮ้ยเอาผู้ป่วยโรคจิต